ครับผมของมันอยู่มาแล้วครับมาคือยุ้ยนี่ครับยังครับแต่ท่านรองผู้ว่าได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่ากระบวนการต่างๆอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนพฤติการเรื่องนี้ครับสืบเนื่องจากเมื่อวานประมาณเวลา5 โมงเย็นครับมีชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ครับเขามาแจ้งกับทางตำรวจว่าพบรถบรรทุกน้ำมันซึ่งในรถน้ำมันเนี่ยบรรทุกแอลกอฮอล์เอทานอล 99.5 เนี่ยจำนวน 10,000 ลิตรหลังจากนั้นรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยมาจอดที่หน้าบ้านเขาก็เกรงว่าจะไม่รับอันตรายเลยแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจมาตรวจสอบก็ปรากฏว่ารถบรรทุกกระดังกล่าวกำลังถ่ายเทแอลกอฮอล์ 10,000 ลิตรบรรจุในถังสีน้ำเงินเนี่ยครับ200ลิตรนะครับจำนวน47ถังเรียบร้อยแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าสินค้าแอลกอฮอล์เนี่ยนำมาจากโรงงานที่ปราจีนบุรีนะครับโรงงานนี้สามารถมีได้ถูกต้องแต่หลักการคือต้องไปส่งที่โรงงานที่เชียงใหม่แต่ปรากฏว่าไม่ไปส่งเชียงใหม่แต่มาส่งกลางทางคือปากเกร็ดนะครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับกระทรวงยุทธอุตสาหกรรมนะครับว่าผิดเรื่องอะไรก็คงจะผิดเรื่องของการที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมเพราะแอลกอฮอล์ 99.5 เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะครับตรงส่วนนี้ทางตุลาการในส่วนข้องจะได้สอบสวนหลังจากนั้นวันนี้ท่านรองผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจสอบในบ้านก็ปรากฏว่าพบการผิดก็คือว่าเจลแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับไม่มีอย.นะครับไม่มีฉลากแล้วก็สินค้าเมื่อเป็นเจลแอลกอฮอล์ต้องดูว่าสามารถไปป้องกันโรคได้จริงไหมมีคุณภาพตามนี้ไหมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับปริมาณตอนนี้พบ1,000 กว่าขวดนอกจากนี้ยังพบแอลกอฮอล์อีกหลายส่วนซึ่งตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดก็จะดำเนินทราบต่อไปนะครับท่านรองผู้ว่าบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการของจังหวัดอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับหรือเป็นการจับกลุ่มแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลนะครับเพราะว่ามันก้าวสู่การในส่วนตรงนี้มี2 ส่วนส่วนที่ท่านเห็น47ถังเป็นเอทานอล 99.5 แต่ด้านในเป็นเอกเอแอลกอฮอล์ที่จะนำไปผลิตเป็นเจลล้างมือแล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหรือวัตถุสิ่งของในภายในบ้านมาแบบถูกกฎหมายครับในส่วนการถูกกฎหมายเนี่ยก็คงจะต้องมาดูในข้อกฎหมายแต่ปกติแล้วเนี่ยในการที่จะมีการใช้แอลกอฮอล์ตรงนี้นะฮะตามข้อกฎหมายเราจะต้องมีการแจ้งนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้เรื่องตรงนี้ทางส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกรมการค้าภายในทางสคบนะครับก็คงต้องมาดูตามข้อกฎหมายแล้วก็ดำเนินการสอบสวนกันต่อไปครับ